มาดูกันที่เรื่องของการรื้อรีสอร์ท19แห่งที่ภูทับเบิกกันบ้างนะคะตามกันมาต่อเนื่องจริงๆนะคะทั้งเรื่องของการโทรศัพท์ข่มขู่แต่ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรื้อเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าหนึ่งในเจ้าของรีสอร์ทนะคะชื่อรีสอร์ทภูทองคำก็มีอาการเครียดจัดนะคะเครียดมากที่ถูกรื้อรีสอร์ทไปแบบนี้เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกตอนนี้นำเข้าส่งโรงพยาบาลค่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารตำรวจอาสารักษาดินแดนประมาณ800นายนะคะได้ส่วนที่กำลังเข้าปฏิบัติการกั้นพื้นที่บริเวณรีสอร์ทภูทับเบิกก่อนที่หน่วยเก็บกู้ระเบิด EOD ของกองพลทหารม้าที่1จะเข้าตรวจสอบวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตรวจสอบกระแสไฟฟ้าโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งคอยรักษาความปลอดภัยรอบบริเวณหลังการเข้าตรวจสอบก็ปรากฏว่าไม่พบวัตถุต้องสงสัยแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะต่อมาฝ่ายรื้อถอนได้เข้ารื้อและเก็บทรัพย์สินเพื่อขนย้ายนำไปเก็บรักษาไว้ที่กองพันทหารม้าที่28ค่ายพ่อขุนบางกลางหาวตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนที่จะนำรถแบ็คโฮ2คันเข้าทำการทุบและรื้อถอนโดยการรื้อถอนรีสอร์ททั้ง19แห่งเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะคะตามคำสั่งศาลและคำสั่งของคสช.ค่ะก็มีรายงานด้วยนะครับนายทวีศักดิ์พงศ์ชิรปัญญาอายุ40ปีเป็นชาวม้งเจ้าของรีสอร์ทภูทองคำเกิดอาการเครียดจัดเนี่ยนะครับท่านนี่แหละครับที่รีสอร์ทเขาถูกรื้อนะครับทำให้เส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดที่ห้อง ICU โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับอาการนั้นค่อนข้างโคม่าครับซึ่งนายทวีศักดิ์เครียดเรื่องหนี้สินที่มีกว่า10ล้านบาทนะครับขออภัยครับที่มีกว่าล้านบาทกู้มาสร้างรีสอร์ทแห่งนี้นะครับภูทองคำฮะอีกด้านหนึ่งการยึดที่ดินสปก.ของกระท่อมหินนันทภักดีรีสอร์ทในอำเภอวังน้ำเขียวที่จังหวัดนครราชสีมากว่า150ไร่ของนางพรทิพย์หรือนางนันทภักดีสุรคุปภรรยาของพลตำรวจตรีมหันต์คภักดีสุรคุปอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3และอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งเป็นอดีตประธานกรรมการวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยโดยทางสปก.นครราชสีมานะคะมีคำสั่งให้สิ้นสุดสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ทั้งหมดเพราะใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์นำไปสร้างรีสอร์ทแล้วก็ยังเข้าข่ายตามคำสั่งของคสช.ที่ใช้อำนาจตามมาตรา44ตามรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ